การบรรยายสำหรับผู้ที่จะลาสิกขาบทในตอนนี้ จะได้พูดกันถึงธรรมะที่เป็นเครื่องมือสำหรับการเดินทางหรือสำหรับการทำการงานหรือสำหรับการต่อสู้ ในชีวิตนี้ก็ตามมันใช้เครื่องมือรวมกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันขอให้ทบทวนในข้อความที่แล้วมาถึงเรื่องการบวชและการลาศึกว่าเพื่อให้ได้เรียนรู้ความรู้ที่จำเป็นสำหรับคฤหัสถ์ แล้วก็ออกไปปฏิบัติให้ความเป็นมนุษย์นั่นดีที่สุดคือให้ชีวิตเป็นการเดินทางที่ดีที่สุด เป็นการทำการงานที่ดีที่สุดหรือว่าต่อสู้จนชนะโลกทั้งสามโลกคือทั้งโลกนี้ทั้งโลกอื่นทั้งโลกอุดร ทีนี้สิ่งที่จะได้เป็นความรู้ออกไปมันก็คือความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ว่าให้ชีวิตนี่มันคืออะไรจะต้องเพื่อประโยชน์อะไรหรือว่าจะทำอย่างไรสำเร็จได้โดยวิธีใดมันเนื่องกันอยู่ รู้แล้วชีวิตคือการเดินทางคือการต่อสู้ในหน้าที่ทีนี้ก็จะเหลืออยู่ว่าเดินอย่างไรต่อสู้อย่างไรโดยเฉพาะนี่ก็มีธรรมะอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการเดินทางหรือในการต่อสู้ในชีวิตนี้จะขอย้ำอีกสักนิดถึงว่าเรื่องการเดินทางหรือการทำการงานหรือการต่อสู้นี่มันเป็นเรื่องเดียวกันคือ สิ่งเดียวกันเป็นการเดินทางใช่ไหมว่าจากต่ำไปหาสูงด้วยการทำหน้าที่ด้วยการทำการงานถูกต้องหมด และในการทำการงานนั้นย่อมเป็นการต่อสู้ ทั้งภายนอกและภายในต่อสู้ภายนอกก็คือว่าคู่แข่งขันซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกัน หรือว่าในโลกนี้มีสิ่งรบกวนมากที่ต่อสู้ภายในก็คือต่อสู้กับกิเลสของตัวความเหลวไหลของตัวเองเป็นต้นนี่เครื่องมือสำหรับต่อสู้ก็คือธรรมะประเภทนี้ซึ่งในที่นี้ก็จะยกเอาธรรมะหมวดที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดเฉพาะเจาะจงที่สุดแก่คฤหัสถ์ก็คือธรรมะหมวดที่เรียกว่าคฤหัสถธรรมอยู่ในหมวดจิหิปฏิบัติในนวโกวาทคงจะเคยอ่านเคยผ่านมาแล้วจะจำได้แล้วจำไป ปัญหาก็เหลืออยู่ว่าจะเอามาใช้มันได้อย่างไรจะปฏิบัติให้ได้อย่างไรตามนั้น
ที่จริงไอ้ธรรมะนี่ไม่มีคฤหัสถ์ไม่มีบรรพชิต ธรรมะสำหรับดับทุกข์ทั้งนั้นนะแต่ราชการเอามาเฉพาะที่มันเหมาะสำหรับคฤหัสถ์มันก็ได้พวกหนึ่งแต่ธรรมะพวกนั้นก็ยังใช้ได้สำหรับบรรพชิตหรือใช้ได้สำหรับเรื่องอื่นๆต่อไปอีก เป็นมีดสักเล่มหนึ่งคนหนึ่งหรือคนพวกหนึ่งก็ใช้ไปอย่างหนึ่งใช้ไปอย่างไม่เหมือนกันใช้เป็นอาวุธก็ได้ใช้เป็นเครื่องมือก็ได้ ธรรมะคารวัตธรรมนี่ก็บรรพชิตก็ใช้ได้ แต่นี้เราจะพูดกันเฉพาะในแง่ที่คารวัตจะต้องใช้คารวาสธรรมแปลว่าธรรมสำหรับคารวาสนี่ชื่อบอกชัดถึงแค่ว่าจำเป็นแก่คารวาสหรือจัดไว้เฉพาะสำหรับคารวาสในความหมายอันหนึ่งระดับหนึ่ง มีอยู่4ข้อคือสัจจะความจริงใจธรรมะการบังคับตัวเองขันติความอดกลั้นอดทนจาคะสละสิ่งที่จะต้องสละโดยใจความสัจจะก็คือจริงในการที่ว่าตั้งใจจะทำ ลงมือทำคือทำอยู่ก็เรียกว่าจริงนั้นเป็นพระเป็นเณรนี่ก็บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริง เรียกว่าสัจจะต้องมีความจริงซึ่งกินความกว้างจริงต่อตัวเองจริงต่อผู้อื่นจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์หรือเกียรติของความเป็นมนุษย์เราจะเรียกว่าจริงนี่ธรรมะคือการบังคับใจบังคับตัวเองได้คือบังคับใจได้เขาเรียกกันทั่วๆไปว่าการบังคับตัวเองจะเรียกว่าการข่มกายข่มใจข่มกิเลสข่มอะไรก็ได้ทั้งนั้นในภาษาทั่วๆไปในโลกนี้ใช่เรียกว่าบังคับตัวเองการบังคับตัวเองอันถัดไปก็คือขันติความอดกลั้นอดทนหมายถึงรอได้คอยได้ด้วยความอดกลั้นอดทนก็ทำไปเรื่อย ทนทำไปได้เรื่อยไม่เลิก อันสุดท้ายจาคะคำนี้แปลว่าสละออกไปบริจาคสิ่งใดไม่ควรมีอยู่ในตนก็ต้องเอาออกไป สิ่งใดควรบริจาค ก็ต้องบริจาคออกไปรวมทั้งวัตถุสิ่งของด้วยแล้วความรู้สึกคิดนึกนิสัยสันดานอะไรด้วยเป็นสิ่งที่ต้องบริจาคออกไปถ้ามันไม่ควรจะมีอยู่ในตน นี่เรียกว่ามีอยู่4ข้อทีนี้ก็ดูให้ดีว่ามันเนื่องกันอย่างที่ไม่แยกกันถ้าแยกกันมันทำงานไม่ได้ดีหรืออาจจะล้มเหลวก็ได้มันโต๊ะ4ขานี่ถ้าเอาออกแค่ขา1หรือ2ขามันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ธรรมะ4ข้อนี่ก็มันต้องไปด้วยกันด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์
ันขอให้มองเห็นความสัมพันธ์กันว่าอันแรกที่สุดต้องตั้งต้นด้วยความจริงใจว่าเราจะทำอะไรเราเรียนมารู้ตรวจถึงแล้วเกี่ยวกับอุดมคติของความเป็นมนุษย์อะไรต่างๆนี่เหมือนที่เราพูดกันมาแล้ว2ครั้งแล้วนี่เหลือแต่จะตั้งใจจะทำตามนั้นจะเดินทางหรือว่าจะต่อสู้ให้เต็มที่คือเต็มตามอุดมคติที่เราหวังนี่เรียกว่าสัจจะตั้งสัจจะลงไปในการกระทำ นี่สัจจะนี่อยู่ไม่ค่อยจะได้ถ้าไม่มีการบังคับตัวเองคือว่าสัจจะที่ไม่มีการบังคับตัวเองนั้นไปไม่รอด หรือว่าไปได้ครึ่งๆกลางๆมันก็ละลายไปเสียนั่นคือมีต้องมีการบังคับตัวเองช่วยให้ทำไปไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยหลังไม่บังคับให้มันทำตามสัจจะอีกทีที่เมื่อทำไปโดยการบังคับอย่างนี้มันเจ็บปวดหรือมันต้องทนจึงมีคันตีเข้ามาคือต้องทนถ้าไม่ทนมันก็บังคับไปไม่ได้เดี๋ยวก็เลิกเพราะการบังคับนั้นมันเจ็บปวดมันต้องมีขันติความอดทนเข้ามาช่วยอดกลั้นต่อความเจ็บปวดที่ความอดกลั้นนั้นมันมีขอบเขตจำกัดถ้ามันเกินนักมันก็อดกลั้นไม่ไหวมันจึงมีการระบายออกไปอยู่เรื่อยๆเหมือนกับลิ้นระบายอะไรสักอย่างหนึ่งคอยระบายไปเรื่อยพอให้ทนไหวจึงมีจาคะเข้ามาเป็นข้อสุดท้ายนี่ว่าธรรมะสี่ข้อสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่ท่องกันไว้ให้ดีเรารู้ว่ามันเป็นอะไรเรารู้ว่ามันเรื่องกันอย่างไรทีนี้เราจะพิจารณากันดูโดยละเอียดไอ้สิ่งแรกที่จะมองเห็นก็คือว่าเรามีสิ่งเหล่านี้กันอยู่หรือว่ารู้จักสิ่งเหล่านี้กันดีแต่แล้วมันไม่จริงนี่ขอให้พวกคุณทุกคนเนี่ยมองย้อนหลังไปดูแต่คนหลังที่เป็นมาแรกแต่คนหลังมันจะพบว่ามันขาดในคุณธรรมเหล่านี้ในสัจจะมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในบังคับตัวเองแล้วยิ่งเหยาะแยะเหยาะแยะไม่เอาจริงขันตีเหมือนกันมันทนแต่ปากจาคะนี่ยิ่งไม่สละ สละก็เพื่อจะได้ของแลกเปลี่ยนอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสละถ้าสละจริงก็ต้องเพื่อจะบังคับข่มขีหรือละลายกิเลสไม่ใช่ไปซื้อหาอะไรมาบำรุงบำเรอตัวขอให้พิจารณาด้วยดีว่าตั้งแต่แล้วมาตั้งแต่จำความได้มาจนบัดนี้จนก่อนบวชแล้วก็มาบวชนี่สิ่งเหล่านี้เรามีกันอย่างไรผมพูดโดยไม่เกรงใจว่ามีกันอย่างใช่ไม่ได้หรือไม่จริงไม่มีอะไรมาทำให้จริงมันเลยไม่จริงที่มันอยากระบุลงไปว่าสำหรับข้อที่หนึ่งคือสัจจะนั่นนะมันกลายเป็นเรื่องโกหกตัวเองกันเรื่อยรู้จักอุดมคติความเป็นมนุษย์แล้วมันก็ไม่ปรารถนาจะทำโกหกตัวเองมันไปตามใจตาหูจมูกลิ้นกายความอร่อยทางเนื้อหนังยอมเสียอุดมคติ แก้ตัวไปต่างๆนานาว่าอุดมคตินี่มันไม่มีประโยชน์อะไรสู้ของเป็น
ชิ้นเป็นดุ้นเป็นก้อนสดๆร้อนๆนี่ไม่ได้นี่มันก็คือโกหกตัวเองเรียกตัวเองว่ามนุษย์แต่ไม่ทำอย่างมนุษย์จริงหรือไม่จริงไปพิจารณาดูมันคือโกหกตัวเองที่มันละเอียดหรือสูงเกินไปก็เรียกตัวเองว่าพระแต่ไม่ทำอย่างพระก็ยังเห็นกันอยู่หยอกๆว่าเล่นหัวหยอกเอินกันอย่างเด็กๆอย่างคฤหัสถ์ที่เป็นพระนี่นี่มันพูดกันตรงๆเป็นพระก็ไม่ทำอย่างพระนี่ก็เรียกก็ไม่จริงคือโกหกตัวเองที่ยังจะต้องเป็นอะไรอีกมากจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ของสำนักศึกษาจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติจะเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าเหล่านี้มันว่าแต่ปากว่ารักบิดามารดาก็รักแต่ปากเคารพบิดามารดาก็เคารพแต่ปากไม่ถึง 50% ทั้งที่ควรจะรักหรือควรจะเคารพเพราะไม่มีใครมาทำอะไรได้อย่างแล้วก็เพราะว่าบิดามารดาก็ไม่ได้มาเรียกร้องจู่จี้พิถีพิถันไอ้เด็กๆนี่เลวไหลแล้วก็ไม่จริงที่โตป่านนี้แล้วบวชพระแล้วจะศึกออกไปแล้วนี่จะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาคำสัตย์ที่ก็ดูจะไม่จริง เมื่อนึกเมื่อคิดนี่ก็ดูจริงตั้งใจจริงอะแต่พอไปกระทบอะไรเข้ามันก็เตลิดเปิดเปิงเฉื่อยชาหรือเลอะเลือนไปไม่จริง บุตรที่ดีต้องยกบิดามารดาขึ้นมาจากนรกคือความร้อนใจทุกชนิดตอนนี้ก็ต้องจำไว้ด้วยคำว่าบุตรนั่นก็แปลว่าผู้ยกบิดามารดาขึ้นจากนรกคำนี้มันแปลอย่างนั้นตามคำเดิมความหมายเดิมของภาษาอินเดียที่นรกนี่คือความร้อนใจทุกชนิดนี่บุตรนี่ต้องยกความร้อนใจของบิดามารดาออกไปเสียทุกชนิด เดี๋ยวนี้กลับจับบิดามารดาใส่ลงไปในความร้อนใจอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือจับบิดามารดาใส่นรกจนเป็นบุตรไปไม่ได้เพียงแค่นี้มันก็ไม่จริงนะฮะเราไม่ยอมตามความประสงค์ของบิดามารดาเราเอาความต้องการของเราเป็นใหญ่นี่เป็นตัวอย่างการที่เรียกว่าไม่จริงไม่มีสัจจะหรือไม่มีความจริงหลอกตัวเองเราเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เราเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเราเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าเราเล่นตลกอยู่เรื่อยนี่โดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ที่โดยส่วนที่มันเฉพาะเจาะจงลงไปเช่นว่าเราจะต้องทำอะไรมีหน้าที่อย่างไรเราก็ไม่เคยจะจริงต่อหน้าที่ต่อความหมายต่ออุดมคติของหน้าที่นั้นนะถึงคราวที่เราจะต้องเป็นเองบ้างที่เราจะเป็นบิดามารดาเองบ้างเป็นครูบาอาจารย์เองบ้างเป็นเองบ้าง ก็ไม่จริงอีกผลสุดท้ายคุณก็แม้แต่จะละการสูบบุหรี่คุณก็ทำไม่ได้เพราะมีการโกหกตัวเอง เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงยกเอาข้อสัจจะเนี่ยมาเป็นข้อแรกเป็นจุดตั้งต้นไม่ต้องซื่อสัตย์ต่ออุดมคติต่อหลักการต่ออะไรที่จะต้องทำนั่นจะต้องอธิษฐานคือรวบรวมกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นมาตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะทำอะไรมันมีอะไรกี่อย่างที่จะต้องทำอะไรเป็นเรื่องใหญ่อะไรเป็นเรื่องเล็กชีวิตคือการต่อสู้คือการเดินทางคือการงานนี่มันก็นี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องให้มันสำเร็จตามนั้น
ว่าในโลกนี้จะต้องมีทรัพย์มียศมีไมตรีอย่างที่ว่านี่ต้องมีให้ได้เรื่องโลกหน้าก็มีจิตใจสงบระงับก็ต้องมีให้ได้นั่นไปชำระสะสางในเรื่องความหลอกตัวเองโกหกตัวเองนี่กันเสียทุกท่านทุกคน คิดบัญชีมันดูตั้งแต่ต้นจนปลายมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้มันมีความเลวร้ายไม่จริงกับตัวเองหลอกตัวเองมาอย่างไรบ้างมันคงจะจริงบ้างมันมีส่วนจริงบ้างในความจำเป็นด้วยความหวังความอยากอะไรอยู่แต่มันไม่จริงทั้งหมดมันมีส่วนโลเลด้วยอำนาจของกิเลส ซึ่งเป็นเหตุให้แก้ตัวให้บิดพลิ้วมันก็ฉลาดในการจะหาเหตุผลมาแก้ตัว หลอกตัวเองแล้วก็มันก็หาเหตุผลมาให้เห็นว่าไม่ได้หลอกตัวเองนี่คืออุปสรรคนี่คือข้าศึกคือพระยามารคือศัตรูข้อแรกต้องรบให้มันชนะต้องฆ่ามันให้ตายด้วยธรรมะที่เรียกว่าสัจจะความจริงใจถ้าจะจำแนกกันในรายละเอียดมันมากจริงต่อเวลาจริงต่อบุคคลอื่นจริงต่อเวลาจริงต่อหน้าที่การงานจริงต่ออะไรก็ตามและจริงต่อตัวเอง คือมันมาสำคัญที่สุดมารวมอยู่ที่จริงต่อตัวเองถ้าไม่จริงต่อตัวเองแล้วอื่นมันเลวหมดที ่ว่าจะตรงต่อจริงต่อเวลาต่อการงานต่อบุคคลอื่นมันเลวหมด มันต้องจริงกับตัวเองก่อนนี่มาสรุปอยู่ที่ว่าจริงต่อตัวเองถ้าจะพูดให้เพราะก็ว่าจริงต่ออุดมคติของความเป็นมนุษย์ของตัวเองมนุษย์ควรจะได้อะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างต้องให้มันได้ตามอุดมคตินั้นจึงจะเรียกว่าซื่อตรงต่อตัวเองที่มันก็ไม่กล้าโกหกคนอื่นไม่กล้าโกงเวลาไม่กล้าบิดพลิ้วไม่กล้าอะไรต่างๆหมดก็ต้องจำคำว่าตรงต่อตัวเองไว้ด้วยซึ่งมันค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าเมื่อตัวเองเป็นตัวเองแล้วใครจะมาด่ามาว่ามาเตือนมานั่นมันก็ไม่มี มันก็เลยโกหกตัวเองได้ง่าย ถ้าเราโกหกผู้อื่นเพื่อนมันก็ด่าเอาหรือว่าไม่ตรงต่อเวลาเราก็ไปไม่ทันรถไฟอย่างนี้เป็นต้นนี่มันมีไอ้เหล่านี้มันบังคับแต่ว่าไอ้เรื่องตรงต่อตัวเองสิมันไม่มีอะไรบังคับมันนอกจากไอ้ธรรมะชั้นสูงคือความเป็นผู้ดีความเป็นผู้มีธรรมะเท่านั้นที่จะมาตักเตือนหรือจะมาลงโทษให้เสียใจให้ละอายที่เมื่อเกิดไม่ละอายไม่กลัวไม่เสียใจมาเองก็ล่มละลายก็ให้มีหิริมีโอตัปปะให้มากพอสำหรับจะซื่อตรงต่อตัวเองเป็นข้อแรกสัจจะทั้งหลายมารวมอยู่ที่สัจจะต่อตัวเอง นี่เป็นจุดตั้งต้น ขอให้เลี้ยวดูไปรอบๆว่ามีสัจจะกันอยู่ที่ตรงไหนบ้างในโลกนี้มากน้อยเท่าไหร่มันมีแต่เล่นตลกหลอกลวงกันกระทั่งหลอกลวงตัวเองเป็นที่สุดนี่ว่าโลกนี้มันขาดธรรมะมันจึงเป็นโลกที่เดือดร้อนระส่ำระสายเป็นโลกนรกไม่มีความจริงต่อกันและกันไม่มีความจริงต่อตัวเอง ที่สำหรับคฤหัสถ์เรานี่ต้องจริงต่อตัวเองสำหรับทำหน้าที่การงานหรือเดินทางตามแบบที่ว่าจะต้องเดินอย่างไรที่เราพูดกันแล้วในครั้งที่แล้วมา เอาละทีนี้ก็ดูต่อไปในข้อที่2ธมะทอทหารละมอมา
่านว่าธรรมะคำนี้มันแปลว่าข่มก็คือข่มใจบังคับจิตใจบังคับตัวเองคำว่าจิตใจกับคำว่าตัวเองเนี่ยแทนกันได้บังคับจิตก็คือบังคับตัวเองบังคับตัวเองก็คือบังคับที่จิตคำว่าบังคับตัวเองก็คือบังคับจิตของตัวเองไม่ให้ทำอะไรไปตามการบังคับนั่นข้อนี้ก็ต้องการให้การกระทำที่ถึงที่สุดอีกเหมือนกันพระพุทธภาษิตก็มีอยู่ชัดว่าจงบังคับตัวเองให้ถึงขนาดมาตรฐานเดียวกันกับที่ควานช้างฉลาดบังคับช้างที่ตกน้ำมันคุณต้องฟังคำว่าควานช้างที่ฉลาดแล้วก็ช้างที่ตกน้ำมันมันมีความหมายยังไงไม่ใช่ควานช้างธรรมดาไม่ใช่ช้างธรรมดาถ้ามันจึงเป็นศิลปะหรือว่าเป็นการกระทำที่มันรุนแรงมากก็เปรียบจิตเหมือนช้างตกน้ำมันไม่ใช่ช้างธรรมดาเพราะว่าจิตนี่มันเหมือนกับสัตว์ป่าสัตว์ที่จับมาจากป่าใหม่ๆถ้ามาขังไว้เฉยๆก็ดูไม่มีพิษสงอะไรแต่พอไปแตะต้องไปบังคับไปผูกไปมัดไปฝึกนะครับมันต่อต้านทันทีมันก็เลยตึงตังขึ้นมาเป็นอันตรายขึ้นมาจิตจึงถูกเปรียบโดยช้างที่ตกน้ำมันคือมันบ้ามันจะเอาแต่เรื่องของมันไม่ฟังเสียงใครการบังคับนั้นก็ต้องโดยบุคคลที่ฉลาดต้องเป็นความช่างที่ถึงขนาดมีความรู้ความสามารถมีอาวุธมีเครื่องมืออะไรดีก็บังคับช่างที่ตกน้ำมันได้ที่สำหรับเรากลายเป็นว่าแยกออกเป็นสองคนนะเราคนเดียวถูกแยกเป็นสองคนคือจิตดวงหนึ่งจะเป็นจิตเหมือนกับสัตว์ป่าและจิตอีกดวงหนึ่งเหมือนกับคนที่จะฝึกบังคับไอ้สัตว์ป่านี่จะคงจะเข้าใจยากกันตอนนี้ว่าจิตมันมีดวงเดียวแล้วมันจะเล่นตลกเล่นละครสองบทสองบาทได้ยังไงเรื่องเกี่ยวกับจิตนี่ไปศึกษากันเป็นพิเศษหรือว่าพูดกันคราวอื่น แต่ให้รู้ว่าถ้ามันมีการกระทำหรือการฝึกฝนอย่างใดมากอย่างนั้นแหละมันจะมีกำลังมาก แล้วมันก็จะข่มขี่ไอ้ที่มันมีกำลังน้อยนั่นเราจึงอบรมจิต โดยวิธีต่างๆที่ท่านวางไว้จะเรียกว่ากรรมฐานหรือวิปัสสนาหรือก็ตามใจอ่ะจําเป็นวิธีฝึกฝนอบรมจิตส่วนที่ให้เป็นทางนี่ทางขวาสมมติว่าทางขวานี่มากข้าวมากข้าวมากข้าวมันก็มีอํานาจที่จะควบคุม การปรุงแต่งของจิตที่จะเอียงไปทางซ้ายคือทางเลวทางต่ํานั้นได้มากกว่าหรือได้ก่อนกว่านั่นจิตดวงเดียวจึงทําหน้าที่ได้ทั้ง2 อย่างคือฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายชั่วก็ได้ฝ่ายสูงก็ได้ฝ่ายต่ำก็ได้ถ้าเราอบรมในธรรมชาติฝ่ายสูงมากมันก็เคยชินแต่ที่จะสูงแล้วมันจึงเกลียดกันออกไปเสียได้ถึงฝ่ายต่ำหรือทำลายฝ่ายต่ำไปเสียได้ไม่ให้มันหื้อขึ้นมาได้เรียกว่าฝ่ายสูงมันชนะนี่อาการอย่างนี้คืออาการที่เรียกว่าบังคับหรือข่มจิตนี่ไว้อย่างสุดเวียงเหมือนกับควานช้างไอ้ผมช้างตกน้ำมันคือ มีสติสัมปชัญญะรักษาไอ้ภาวะสมรรถภาพของจิตที่ฝึกไว้ในฝ่ายสูงให้มันจริงจัง
เมื่อคุณคิดว่าคุณจะละบุหรี่จะทิ้งบุหรี่ตั้งสัจจะลงไปแล้วที่มาสักครู่หนึ่งคุณก็เงียนบุหรี่เอาละทีนี้มันก็มีการต่อสู้ จะเอาอะไรมาบังคับไปความรู้สึกที่เงียนบุหรี่ที่มันจะไปหลอกตัวเองเลิกล้มความคิดจะไปสูบบุหรี่ คุณไปศึกษาข้อนี้เข้าใจก็จะเข้าใจคำว่าจิตอารมณ์ดีแล้วมันจะบังคับไปจิตที่ไม่ได้รับที่ฝ่ายต่ำได้อย่างไรที่เป็นฝ่ายต่ำที่ต้องสร้างจิตชนิดที่เป็นความจริงรักษาอารมณ์คติจริงมันก็บังคับให้มันนึกถึงอยู่แต่ฝ่ายนั้นเพราะนั้นจะต้องมีวิธีอบรมฝึกฝนจิตตามสมควรไม่ว่าเป็นคฤหัสถ์หัดบังคับตัวเองบังคับจิตนี่ให้เต็มที่เหมือนกับพระที่จะไปจะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วเหมือนกันนะบังคับให้ทำแต่สิ่งที่ควรทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอย่างเฉียบขาดเหมือนกับการบังคับข้างนอกเช่นครูบังคับศิษย์พ่อแม่บังคับลูกเดี๋ยวนี้จิตบังคับจิตเรียกว่าเราบังคับจิตมันเนื่องกันอยู่กับสัจจะทั้งสัจจะมันจะคอยกระตุ้นให้บังคับในการบังคับก็เพื่อจะหล่อเลี้ยงสัจจะไว้สัจจะมันก็คอยจะกระตุ้นการบังคับไว้อีกมันช่วยกันและกันอย่างนี้ทีนี้ก็ไปถึงอันที่สามคือขันติความอดทนกินความกว้างไปถึงว่าเราอดทนได้ในระยะยาวรอได้คอยได้แม้เป็นระยะยาวเป็นปีเป็น10ปีก็คอยได้ทนได้ความหมายเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนเข้าใจขันติเป็นเรื่องเบ็ดเสร็จเล็กน้อยอดกลั้นอดทนอะไรนิดหน่อยๆก็มาอวดดีอวดเด่นว่าเราเป็นคนอดทนจริงๆยังไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่ได้อดทนกี่มากน้อยเพราะในโรงเรียนก็มักจะสอนกันแต่ว่าทนลำบากสากสามเจ็บใจนี่มันก็ยังไม่หมดทนลำบากคือเมื่อทำการงานแล้วมันลำบากมันก็เจ็บท้ายมันลำบากมันทนตรากตรำขึ้นกันมันก็เมื่อต้องทนในความเจ็บปวดทนในความหนาวความร้อนต่างๆมันต้องทนเจ็บใจเมื่อเขาด่าว่าก็ทนได้ไม่โกรธคนสบประมาทก็ทนได้ไม่โกรธนี่ก็เรียกว่าการอดทนเป็นขันติถูกแล้วเมื่อลำบากเหน็ดเหนื่อยก็ทนได้เมื่อเจ็บไายก็ทนได้เมื่อถูกเขาสบประมาทก็ทนได้ แต่ว่าการอดทนเพียงทันนี้มันยังไม่เก่งมันก็ต้องอดทนให้ถึงขนาดที่เรียกว่าการบีบคั้นของกิเลสเราทนการบีบคั้นของกิเลสได้เป็นระยะยาวจึงจะเรียกว่าอดทนที่แท้จริง คำว่าอธิวาสนขันติเล็งถึงการอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสนะ คุณคิดว่าจะเลิกสูบบุหรี่มีสัจจะแล้วก็มีธรรมะบังคับตัวเองให้เลิก ที่พอเลิกก็มันเงียบมันก็กระสับกระส่ายเหลือประมาณ
นี่คือการบีบคั้นของกิเลสนะรู้จักก็ทีถ้ากิเลสมันจะบังคับให้ไปเลิกความตั้งใจไปสูบบุหรี่กันใหม่หรือว่าจะไม่ไปดูหนังบังคับตัวไม่ให้ไปดูหนังไอ้ความอยากจะไปดูหนังนั่นน่ะคือกิเลสมันก็บีบคั้นให้ไปดูหนังให้จนได้ถ้าเราทนการบีบคั้นของกิเลสไม่ได้เราก็สูบบุหรี่อีกเราก็ไปดูหนังอีกหรือไปทําอะไรที่เป็นอบายมุขอีกนี่คือการบีบคั้นของกิเลสไม่ใช่เขาไม่ใช่มีใครมาด่าว่าหรือไม่ใช่มีการเจ็บไข้เจ็บปวดแดดเผาลมพัดนะมันเป็นเรื่องการบีบคั้นของกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจเราต้องทนได้เราสู้กันได้กับพยามารตัวนี้คนเราทนไม่ได้ก็หรือว่าทนได้แต่ไม่เป็นระยะยาวนี่ก็เท่ากับทนไม่ได้เพราะบางอย่างต้องทนเป็นระยะยาวบางคนจะทำมาหากินจะทำกสิกรรมทำสวนนี่ก็ต้องทนระยะยาวกว่าสวนที่ทำมันจะให้ผลจะทนไม่ได้ก็เลิกไปขโมยดีกว่าไปคอร์รัปชันดีกว่าข้าราชการทนรอคอยไม่ได้ก็ขอรับชั้นดีกว่าเรื่องทนไม่ได้นั่นแหละคือทำให้ไอ้ที่ตั้งต้นไว้ดีเลวหมดตั้งใจไว้ดีแล้วก็เดินมาตั้งครึ่งตั้งค่อนนี่ถ้าไปเกิดทนไม่ได้ตอนสุดท้ายนี่มันก็ล่มละลายเหมือนกันมันต้องทนกันได้ตลอดเรื่องตลอดราวต้องการที่จะต้องทนนี่คฤหัสถ์นี่มันจะต้องตั้งตัวจนมีทรัพย์มียศมีไมตรีอย่างที่ว่าแล้วมันยิ่งต้องการระยะยาวกว่าจะมีทรัพย์มากพอมีทรัพย์แล้วกว่าจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมากพอแล้วก็จะมีคนรักรอบด้านนี่ฉันก็ต้องทน ทนทำไปคนโบราณเขาสอนไว้อย่างที่เรา ไม่ยอมไม่ค่อยจะเชื่อหรือดูถูกคือเขาพูดสั้นๆว่าอุตส่าห์ทำไปเถอะท่านี้แล้วก็เห็นเป็นคำสอนที่เล็กๆน้อยๆการสอนเด็กเล่นอุตส่าห์ทำไปเถอะมันดีเองแหละผมได้รับคำตักเตือนอย่างนี้จากคนเฒ่าคนแก่กระทั่งจากพระมหาเถระที่รักใคร่เอ็นดูผมท่านไม่เคยให้คำสั่งสอนอะไรมากไปกว่าประโยคสั้นๆนี่ว่าอุตส่าห์ทำไปเถอะมันดีเองแหละนี่หมายความว่าเมื่อเรามีสวนโมกใหม่ๆกำลังเริ่มกิจการสวนโมกคณะธรรมทานใหม่ๆนี่พระเถระผู้เฒ่าบางองค์ คิดว่าผมอาจจะเลิกล้มความตั้งใจเพราะสู้ไม่ไหวนี่อุตส่าห์เตือนกันแต่เพียงเท่านี้ฮะ ที่ผมก็เอามาเตือนพวกคุณอีกว่าอุตส่าห์ทำไปเถอะมันดีเองแหละ มีแต่คุณทนไม่ได้ทำไปเถอะนี่มันทนไม่ได้มันจะเอาเดี๋ยวนี้มันจะเอาเร็วๆมันจะเอาอร่อยๆในทางวัตถุทางเนื้อทางหนังไม่เอาอุดมคติซะแล้ว ก็ไม่มีการอดทนในระยะยาวนั่นจะต้องรู้จักอบรมจิตใจอีกไม่มีอะไรอบรมจิตใจให้มันทนได้เราอบรมจิตใจให้มันบังคับตัวเองได้และอบรมจิตใจให้มันทนได้ทนไปและทนได้ ก็มีเคล็ดอยู่ว่าให้รู้สึกสนุก
ในการทนกันเสียบ้างคือว่าดึงเอาความเคารพนับถือตัวเองเข้ามาช่วยว่าพอเราทำอะไรในลักษณะที่เราเห็นว่ามันถูกต้องเราควรจะมีความอิ่มอกอิ่มใจว่าเราก็มีอะไรดีว่าเราเคารพตัวเองได้ว่ามันมีอะไรดีอันนี้มันจะช่วยให้ทนได้หรือให้มันยิ้มได้ให้มันสนุกในการทนไม่ใช่ว่าเราจะไปยินดีปีดาพอใจต่อเมื่อได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงได้อะไรต่างๆเหล่านั้นนั่นจะทำให้ทนไม่ได้เราจะต้องยินดีเมื่อได้ทำเนี่ยเมื่อได้ทนเมื่อได้ลงมือทำแล้วได้ทนได้อดทนอยู่นี่เราจะยินดีจะพอใจเพราะเป็นการได้ที่ดีแล้วก็นับถือตัวเองเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองว่ามันอุตส่าห์ทำมาได้ถึงขนาดนี้เจ้านะในการอดกลั้นอดทนด้วยในก็ตามเนี่ยผมพูดนี่ก็เพื่อให้คุณไปทบทวนทดสอบดูว่าคุณเคยทำกันอย่างนี้หรือเปล่าที่แล้วมาแต่หลังถ้าไม่เคยทำก็จะต้องเตรียมตัวที่จะทำนะเพราะต่อไปนี้มันต้องออกไปเผชิญโลกให้ดีกว่าที่แล้วมามีเหตุการบังคับหลายอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าไอ้สังคมเขาจะไม่ให้อภัยกับเราถ้าเราไปทำผิดทำพลาดเพราะเราได้บวชแล้วเขาถือว่าคนบวชแล้วรู้แล้วทำอะไรผิดไม่ได้แล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนยังไม่ได้บวชได้เรียนทำอะไรผิดบ้างก็ไม่ค่อยจะถือสาอะไรเดี๋ยวนี้บวชเรียนแล้วสึกออกไปทำผิดอะไรก็ไม่ยอมละจะชี้หน้าว่าบวชเสียผ้าเหลืองฮะนั่นแหละ เตรียมตัวให้ดีที่จะมีความจริงใจมีการบังคับตัวเองมีความอดทนให้เขาเห็นว่ามันประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมเหล่านี้จริงๆเขาจะยกมือสาธุการว่าไม่เสียทีที่ได้บวช ที่อันสุดท้ายจาคะบริจาคนี่ใช้กับสิ่งของก็ได้ข้าวของเงินทองอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุ บริจาคออกไปนี่ก็บริจาคความรู้สึกคิดนึกนิสัยสันดานเร็วๆออกไป ก็ต้องบริจาคออกไปถ้ามันมีอะไรเป็นความเร็วอยู่ในตัวต้องบริจาคออกไปนิสัยเร็วๆสันดานเร็วๆ ที่เพิ่งมาจับได้เดี๋ยวนี้อ้าวนี่มันนิสัยเร็ววะ ก็ต้องบริจาคออกไปนี่เรียกบริจาคเองสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ใช่วัตถุละเว้นความชั่วนี่ก็เรียกว่าบริจาคความชั่วไปละเว้นนิสัยสันดานที่เคยประพฤติเลวๆเช่นสูบบุหรี่นิสัยนี่เลวอ้าวบริจาคออกไป ไม่ใช่ขบุหรี่ไปแจกคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าจะละการสูบบุหรี่ทิ้งบุหรี่สละบุหรี่วิจาคะหรือบริจาคนี่จึงใช้ได้เป็นความหมายรวมๆกันว่าบริจาคสิ่งที่ไม่ควรเอาไว้คำแปลที่ดีที่สุดของคำคำนี้คือบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่หรือเอาไว้เงินส่วนนี้ถ้าไม่บริจาคออกไปมันจะทำให้คนนั่นเลวลงมากคือเป็นคนขี้เหนียวเป็นคนเห็นกับตัวจัดเมื่อเหตุการณ์มันอยู่ในสถานะที่ควรช่วยเหลือกันด้วยเงินด้วยของด้วยแรงก็ตามคนนี้มันยังไม่ช่วยมันยังไม่บริจาคนั่นเราถือว่าไอ้เงินส่วนนี้คือเงินที่เอาไว้ไม่ได้คือเงินที่ต้องบริจาค
ถ้าคืนเอาไว้เราจะเป็นคนเลวคือขี้เหนียวเกินไปเห็นแก่ตัวเกินไปท่านเราจึงบริจาคเงินนี่ให้คนขอทานว่าให้การกุศลที่สูงขึ้นไปตามลำดับตามลำดับในเมื่อควรจะบริจาคให้ถือว่าเงินนั่นเอาไว้ไม่ได้ขึ้นเอาไว้มันทำให้เราเลวให้เป็นคนเห็นแก่ตัว ก็บริจาคมันออกไปคือบริจาคเงินนั่น ที่นี่ดูให้ดีดิบริจาคเงินนั่นไม่ใช่บริจาคแต่เงินมันบริจาคความเห็นแก่ตัวบริจาคความสนีขี้เหนียวออกไปด้วยนั่นคือบริจาคข้างในบริจาคข้างนอกคือเงินหรือของให้สุนัขกินให้แมวกินแล้วก็ตามใจ มันบริจาคของข้างนอกนี่ข้างในก็คือบริจาคความเห็นแก่ตัวจนไม่ให้ใครกินจนไม่เอ็นดูเมตตาปราณีใครซะเลยนี่มันเลวมาก ก็เลยบริจาคความเห็นแก่ตัวความขี้เหนียวไปด้วยนี่มันก็เรียกว่าเนื่องกันทีนี้ที่มันยังมีอีกไกลไปกว่านั้นก็คือว่านิสัยเลวๆสันดานเลวๆจะต้องตั้งปณิธานที่จะละมันยกตัวอย่างมาแล้วมาแล้วแล้วเล่าเล่าเช่นการสูบบุหรี่เห็นว่านี่มันเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์คืนเอาไว้ทำให้เราเลวลงเป็นคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเพราะเราเห็นอยู่ว่าอุรีมันไม่มีประโยชน์ทำไมจะต้องไปเป็นทาสมันนะจะต้องไปซื้อหามาสูบแล้วเป็นทาสมันนะทำอย่างนั้นมันเป็นคนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีไม่รู้จักถูกไม่รู้จักผิดท่านสันดานนิสัยอันนี้ต้องละออกไปแม้ว่าจะเคยสูบบุหรี่มาแล้วตั้ง10ปี20ปี ก็เรียกว่าบริจาคสิ่งที่ควรบริจาคออกไปเสียจากจิตใจอย่าเอาไว้ในจิตใจ จริตหรือนิสัยที่เลวสันดานที่เลวนะจะต้องสละออกไปต้องมีการไขออกระบายออกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปเราจึงจะรักษาหลักต่างๆไว้ได้ไม่งั้นจะมีความกดดันมากจนเรียกว่าทนไม่ไหวจริงใจอยู่ไม่ไหวบังคับตัวเองไม่ไหวอดกลั้นทนไม่ไหวเพราะมีความกดดันในส่วนนิสัยสันดานมันมากเกินไปช่วยแก้ไขมันทุกอย่างทุกทางเป็นการระบายออกไประบายออกไปเล็กๆน้อยๆทุกวิธีทางที่มันจะระบายความชั่วหรือนิสัยเลวออกไปได้ฉะนั้นอย่าเห็นเป็นของเล็กน้อยในการที่จะสงบจิตสงบใจไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเช้าๆเย็นๆก่อนนอนกันบ้างนั่นมันเป็นเครื่องช่วยระบายนิสัยเร็วๆออกไปแล้วสร้างฮิริโอตตัปปะขึ้นมาเนี่ย คุณคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นพ้นเรื่องพ้นสมัยแล้วเป็นเรื่องคนโง่เง่าหรือเป็นเรื่องของปู่ย่าตายายที่พ้นสมัยแล้วในการที่มาไหว้พระสวดมนต์บ้างเช้าๆเย็นๆหรือมานั่งนึกรำพึงถึงสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างอย่าเข้าใจผิดว่านี่มันไม่มีประโยชน์หรือพ้นสมัยแล้วหรือมันไม่เกี่ยวกับเรา เพราะว่านั่นน่ะคือไอ้รูเล็กๆที่จะเปิดไขระบายนิสัยสันดานเร็วๆออกไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยมันจะได้มีเหลือความกดดันน้อยแล้วเราจะทนได้ไอ้เรื่องที่เราจะต้องทนเนี่ยมันจะทนได้คำว่าจาคะบริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนออกบริจาคตนนี่มีความหมายกว้างมาก นับตั้งแต่ให้เงินให้ของช่วยเหลือผู้อื่น
จะกระทั่งให้ความเห็นแก่ตัวทุกชนิดสละความเห็นแก่ตัวทุกชนิด ความโง่ความเคล้าความหลงความมัวเมาต่างๆต้องสละออกไปเนี่ยจาคะคำนี้มันกว้างอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้ของให้นั่นให้นี่แก่กันแล้วจะเป็นจาคะขึ้นมานั่นมันเป็นเรื่องค้าขายเอาเงินไปซื้อความรักอย่างนี้มันไม่ใช่จาคะเอาเงินไปจ้างเขาเป็นพรรคพวกของเรานี่มันไม่ใช่จาคะไม่ใช่การให้ทานมันเป็นการลงทุนเพื่อผลกำไรแม้ที่สุดแต่ว่าไปทอดกฐินไปทำบุญให้ทานอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะได้สวรรค์วิมานอันนี้ก็ไม่ใช่จาคะเป็นการค้าขายเอากำไรเกินควรอย่างงมงายบริจาคเงินทำบุญลงไปจริงแต่มันไม่ล้างความเสน่ห์มันไม่ล้างความเห็นแก่ตัวเพราะมันหวังว่าจะได้สวรรค์วิมานอะไรเป็นกำไรมหาศาลนี่มันไม่ละความเห็นแก่ตัวไม่ละความเสน่ห์นี่มันได้เป็นจาคะแล้วก็ทำบุญนี่ออกไปนี่เพื่อผู้อื่นจะไปทอดกฐินหรือจะไปทำอะไรก็ตามไอ้สิ่งที่บริจาคไปนั้นขอให้มันเป็นไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเถอะเราจะไม่ยอมรับเอาอะไรเลยแต่ละนี่เราจะได้มากที่สุดคือได้ทำลายความเห็นกับตัวไม่เอาอะไรเลยนั้นได้มากที่สุดคำพูดนี้ฉลาดเกินไปกว่าที่คนสมัยนี้จะเข้าใจได้ เพราะคนสมัยนี้มันมัวเมาแต่จะเอาจะได้ทางวัตถุคนโบราณก็พูดว่าไม่เอาอะไรเลยนั่นจะได้หมดเพราะเมื่อเราไม่เอาอะไรเลยมาความเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็ได้ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว ถ้าบริจาคสิ่งของอะไรออกไปก็ขอให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเถอะอย่ามานึกถึงเราอย่ามาเกี่ยวกับเราเลย บริจาคไปสมมติว่าไปทอดกฐินให้เงินนั้นมันไปเป็นประโยชน์แก่การสร้างวัดสร้างวาสร้างการศึกษาสร้างหมู่คณะสงฆ์ที่ดีมีศาสนาเป็นที่พึ่งอยู่ในโลกให้สัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขเกิดเราอย่าอนุเอาอะไรนั่นน่ะจะได้มากก็ได้สูงสุดมันเป็นยาคะที่แท้จริงในที่นี้คือมันสละออกไปจริงไม่ใช่ลงทุนค่าหากำไรเกินควรนั่นยาคะที่แท้ก็ต้องสละไอ้ความรู้สึกเร็วๆนิสัยเร็วๆสันดานเร็วๆโดยเฉพาะความเห็นกับตัวนั่นนะเราสลับไปเราทำทุกอย่างทุกทางที่จะทำลายความเห็นกับตัวเมื่อขี้เกียจก็ขยันเสียมันจะทำลายความเห็นกับตัวเมื่อมันจะไปเที่ยวสนุกสนานอบายมุขก็หยุดเสียเพื่อทำลายความเห็นกับตัวไหว้พระสวดมนต์เพื่อทำลายความเห็นกับตัวเพราะว่ามันขี้เกียจไม่อยากทำนั่นจะทำเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวจะทำไปแต่ในทางที่ตรงกันข้ามต่อความเห็นแก่ตัวอะไรเป็นความเห็นแก่ตัวเราจะทำอย่างตรงกันข้ามเลยอย่างประชดมันเลยนี่จึงจะเป็นจาคะในที่นี้นี่เราพูดกันถึงคารวะธรรม4ข้อในฐานะที่เป็นตัวธรรมะบริสุทธิ์ค่อนๆเวลามันมีจำกัดให้เรารู้จักไอ้สิ่งทั้งสี่นี้อย่างถูกต้องเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวอย่างไรเสียก่อนแล้วเราจึงจะศึกษาให้มันจำกัดเข้าไปลงไปที่เรียกกันว่าประยุกต์เอาธรรมะนี่มาใช้ได้อย่างไรจะพูดกันให้มันเห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกในที่นี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยจำคำพูด4คำนี้ของพระพุทธเจ้าไว้
ว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะนี่เป็นธรรมะสำหรับคฤหัสถ์โดยตรงว่าถ้าไม่เชื่อก็จงไปถามสมณพราหมณ์ครูบาอาจารย์เหล่าอื่นดูที่ว่ายังมีธรรมะไหนอีกบ้างที่เหมาะสำหรับคฤหัสถ์ยิ่งไปกว่าธรรมะสี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เมื่อคฤหัสถ์มีธรรมะสี่อย่างนี้แล้วจะแก้ปัญหาต่างๆได้หมดสัจจะธรรมะขันติจาคะเป็นพระเครื่องรางแขวนไว้ที่คอในที่คอของเรามีสัจจะธรรมะขันติจาคะเป็นสัญลักษณ์ที่แขวนไว้มีความจริงแล้วก็บังคับให้ได้แล้วก็ทนได้แม้จะต้องทนในระยะยาวแล้วก็ระบายความกดดันต่างๆออกอยู่เสมอคนได้เรียกว่าคฤหัสถ์ธรรมสี่อย่างเจาะจงไว้สำหรับคฤหัสถ์โดยเฉพาะอย่างนี้แล้วจะได้พูดกันถึงจะใช้เป็นเครื่องมืออย่างไรโดยละเอียดในวันต่อไปนี่ก็หมดเวลาสำหรับวันนี้